อันที่ฉันไม่ได้ชื่อบุกโกะนะอยู่อเมริกาฉันชื่อแบมบี้จ้ะแบมบี้ My name is Bambi แบมบี้เป็นแบบเซมกับเดียร์เหมือนกวางมันไปเลเวลนี้แล้วนะคุณเขาว่าใช่สิให้แบมบี้พูดดีกว่าเพราะว่าหนูพูดไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะเข้าตัวหนูหนูว่าเราก็ไม่ได้ต่อครับพี่แบมบี้ไม่คือจริงๆแล้วอ่ะหลายๆคนบอกว่าไปอเมริกาไปทำอะไรก็คือไปพักผ่อนจริงๆไปชาร์จแบตเพื่อจะไปเติมหมาใหม่ๆกลับมาเพื่อจะได้ทำงานไงใช่แล้วเป็นการชาร์จแบตไงใช่แล้วชาร์จเก่งมากนะแบตก็ทุนดีแบตเตอรี่สำรองเหรอไม่แต่เธอมีแรงเธอไปพักผ่อนเธอมีแรงแต่งตัวทุกวันเลยหรอไม่คือตอนแรกอะเวลาก่อนจะไปอะกลัวมากเพราะไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศนานๆคือไม่เคยไปเลยแล้วครั้งนี้ไปคนเดียวครั้งแรกในชีวิตคนเดียวผู้จัดการก็ไม่ไปไปที่นู่นใช่คือไปคนเดียวคือเดินทางแม่การจะเดินทางไปอเมริกาคนเดียวคือมันต้องต่อเครื่องมันต้องเวียร์เครื่องใช่ไหมอย่างบุกโกะต้องไปเวียร์เครื่องที่โดฮามันก็กลัวไปหมดภาษาแล้วก็ไม่ได้เก่งและครั้งนี้เป็นการเดินทางครั้งแรกอะเราก็กลัวไปหมดเราก็แบบเอายังไงดีเรากลัวมากเรากลัวจริงๆว่าเราจะไปถึงได้ไหมแต่เราก็ตั้งใจว่าในครั้งนึงในชีวิตอะเราก็ต้องทำเป็นคนเดียวตลอดคือผู้จัดการก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรอกเขาก็อยากมีเวลาของเขาถูกต้องไหมเราก็เลยตัดสินใจไปแต่ตอนแรกจะไปประมาณสักครึ่งเดือนจะไปสักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปอยู่เรารู้สึกว่าเออมันมีความสุขดีทุกวันที่ตื่นนอนมานะต้องบอกเลยว่าคือเรามีความสุขมากกินอิ่มนอนหลับตื่นมาอยากหากิจกรรมอะไรทำเยอะแยะไปหมดเลยใช่เรารู้สึกว่าเออพอผ่านตม.ไปได้อ่ะเขาถามว่ายูมาทำอะไรฉันบอกอ๋อฉันมาเที่ยวฉันไปดูคอนเสิร์ตแล้วฉันก็เต้นให้เขาดู5นาทีเขาให้ฉันผ่านเลยอ่ะเธอจริงๆเหรอเต้นให้ตม.ดูเลยฉันกลัวมากฉันโทรไปปรึกษาหลายๆคนเลยเธอฉันลงเอลเออ่ะฉันทำยังไงดีอ่ะเธอฉันไม่เก่งภาษานางก็ต้องถามไม่ได้เลยว่าเอาเงินมาเท่าไหร่ฉันมาทำอะไรอยู่นานแค่ไหนแล้วอยู่ตั้งเดือนนึงจะไปไหนบ้างฉันก็สอบเลยไปถึงฉันก็ Good morning sir How are you My name is Bambi เขาถามว่ามาอยู่นานเท่าไหร่ใครก็เลยบอกว่าOne month เขาถามว่าวันมันคือก็แบบเอาแล้วมึงจะกูจะไปไหนบ้างเหรอ tomorrow I go to SoFi Stadium BTS concert แล้วก็เต้นตื้อเต้นให้เขาดูเพลง Universe มา Universe อ่ะแล้วเขาก็บอก Oh my gosh ไปเลยให้ผ่านเลยแล้วก็ปั๊มมือ4นิ้วนิ้วโป้งแล้วก็ผ่านเขาเลยเพื่อฉันยังตกใจเลยอ่ะเพราะว่าก่อนหน้าฉันนะไม่ผ่านเร็วมากคนก่อนหน้าฉันที่มาไม่ผ่านถูกเข้าห้องเย็นใช่ไหมข้างหลังก็รอนานมากแล้วคือเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกแล้วเป็นตุ๊ดคนเดียวที่แบบเข้าไปคือรู้เลยว่าเป็นตุ๊ดแน่นอนคือตะโกนตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอย่างเงี้ยเข้าใจไหมพอผ่านไปได้มันก็หนึ่งคือความกลัวหมดแล้วสองคืออ่ะหลังจากนี้เราเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาเดือนนึงที่จะไม่ใช่อยู่แค่ LA ฮับบุกโกไป LA ไปซานฟรานไปไอดาโฮไปพอร์ตแลนด์ไปซีแอตเทิลไปนิวไปนิวยอร์กไปไมอามี่ไปซีเวสเยอะมากอ่ะไปฟอร์ดราเดลอย่างเงี้ยค่ะไปใช้ชีวิตที่นู่นนานมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เลยจะต้องแบบเริ่มใหม่หมดเลยคือจากที่ไม่เคยกล้าก็ต้องเริ่มกล้าคือไปสั่งกาแฟไปซื้อของไปคุยกับใครหลายๆคนลองคุยดูอะไรเงี้ยฝึกดูก็ไม่ได้เก่งหรอกค่ะแต่ว่าทุกวันมันมีความสุขจริงๆนะพี่น็อตพี่มดเจออะไรใหม่ๆนะมันเจออะไรใหม่ๆมีแล้วมันมีความคิดเห็นแวบเข้ามาไหมว่าจะไม่กลับเมืองไทยแล้วมียอมรับโอเคฉันเอาคิววันอังคารของเธอนะไม่แต่ฉันก็คิดว่าฉันก็ต้องกลับมาเพราะฉันไม่มีเงินแล้ววันนี้เพราะฉันหมดเงินไปเยอะแล้วฉันก็เลยถามพี่มดว่าให้ฉันเหมือนเดิมไหมอังคารกับเรือดพี่มดบอกยังให้แต่ถ้ามึงไม่กลับมากูก็ไม่ให้แล้วแล้วแต่งตัวสวยทุกๆวันขนาดมีฝรั่งมาจีบบ้างไหมมีมันต้องมีหนูพูดกันแบบตรงๆแหละเล่าให้ฟังพี่เคยเห็นผลิตภัณฑ์ที่เมืองไทยไปวางขายแล้วเขียนว่า Product from Thailand มั้ยคะหนูก็คือขึ้นเชลว่ะค่ะพี่ฝรั่งเข้ามาหาเข้าหาเยอะขายดีคือเอาอย่างนี้แขอย่าพูดคำว่าขายดีขายดีเหมือนกูไปขายไม่ได้ขายเอางี้เดี๋ยวคือขอโทษนะคะฉันไปครั้งนี้ใช้เงินตัวเองใช้ทรัพย์สินตัวเองเที่ยวด้วยตัวเองเงินทุกบาททุกตังค์ฉันใช้เงินตัวเองเพราะฉะนั้นในการซื้อเสื้อผ้าแต่งตัวในแต่ละวันฉันต้องใช้เงินไม่ได้มั้ยมึงจะพูดทำไมยาวๆยืดๆมึงได้มั้ยคนก็มาเอาผู้ชายไม่ได้แต่คนมาจีบมีแล้วพอไปอย่างเงี้ยปุ๊บจะจีบเยอะมากเอางี้อธิบายง่ายๆเหมือนหมาขี้ออกมาใหม่ๆแล้วมันร้อนๆอยู่อ่ะแล้วทุกอย่างมันจะไปตอมแล้วกลิ่นคือมันจะโดดเด่นมาด้วยแขกคะอันนั้นคือแมงวันตอมขี้ไม่ใช่จริงเหรอแล้วเขาเข้ามาในลักษณะไหนบ้างคือเราอ่ะ
ป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าคุยกับฝรั่งแล้วก็เป็นคนที่กลัวเวลาใช้ภาษาที่ต้องพูดตรงๆเราไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าเวลาเขามาจีบเขาจะมายังไงแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเดินไปที่ถนนกับเพื่อนที่ซานฟานแล้วก็มีฝรั่งคนนึงหล่อมากเดินเข้ามานี่ไม่ได้ตอแหลเลยนะไปถามเพื่อนได้เลยบอกว่าแบบ I love your outfitคืออยู่ฉันชอบการแต่งตัวของเธอแล้วมากันหมดมีผู้หญิง3คนมีบุโกะคนนึงบุโกะก็เลยบอกว่าแต่ตอนนั้นไม่ได้สนใจเพราะหิวอาหารมากใจอ่ะใช่ครั้งแรกนะใจก็คือจะเดินไปหาร้านอาหารไทยที่ซานฟานเพราะหิวมากเพื่อนก็บอกมึงเขาจีบชุกก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอยู่เมืองไทยไม่มีใครจีบกูเลยนะเออฝรั่งอาจจะชอบของแปลกหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแต่เขาไม่ดูที่นั่นเวลาเจอฝรั่งเวลาเขามาหาเราเขาจะหาเรื่องดีๆมาทักทายเราอย่างเช่นแบบแต่งตัวสวยจังนะอย่างเช่นแบบเดินมาถึงปั๊บแล้วก็มองแล้วก็แบบ I love you so much เราก็เลยยิ้มเขาแบบ really จริงหรอ pardon again please พูดจริงๆหรือเปล่าแล้วพอเจนเซ็ตปุ๊บพับไปถึงปุ๊บนาฬิกาหายไปละกระเป๋าหายไปแค่เดียวอันนั้นโดนทุบรถค่ะไม่ใช่ซานฟานก็มีค่ะใช่คนโดนหายเยอะเนอะแต่จะมีซานฟานอ่ะโดนทุบรถเยอะเราก็เรียนรู้จากเพื่อนเรานี่แหละว่าไปแล้วโดนทุบรถเราก็บอกกับเพื่อนเราว่าเฮ้ยไปซานฟานทุกคนเตือนหมดเพราะฉะนั้นอย่าเอาอะไรไว้ในรถเพราะว่าอะไรหนึ่งคือในรถน่ะถ้าเกิดมีเสื้อกันหนองกันหนาวหรือรถใช้เป็นรถแบบรถเช่าอ่ะมันรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาของลงให้หมดเราก็เคยประสบการณ์เราไม่โดนนะแต่ว่ามีอยู่ครั้งนึงไปทานอาหารที่ซานฟานนั่นแหละแม่เสร็จแล้วคุณผู้ชมต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ในรถไม่มีอะไรเลยเพราะกระเทยก็ไม่เอาของในรถใช่ไหมพอกินเสร็จกลับมาปุ๊บเสื้อหนองกันหนาวเอาไปหมดเลยพอขึ้นรถปุ๊บเราก็ขับรถไปพอเจอแยกไฟแดงใช่ป่ะไฟมันสายเข้าไปรถเห็นกระจกข้างหลังอ่ะมีรอยมืออย่างเงี้ยแล้วก็หน้าแล้วก็เป็นแบบเป็นรอยหน้ามันมาส่องเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นรถเช่าพอเป็นรถเช่าเสร็จแต่ในรถไม่มีอะไรเลยก็เลยไม่โดนทุบก็เลยโชคดีก็เลยไม่โดนทุบแล้วไปนิวยอร์กคนอื่นเขาก็โดนโฮมเลดโดนทุบข่าวที่น้องผู้หญิงโดนทุบคือบล็อก34ฉันก็อยู่บล็อกนั้นฉันก็ไม่โดนเพราะฉันก็ต้องระวังตัว